เคเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอาริต้านะฮะเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกระหว่างความเป็นมนุษย์แล้วก็ความเป็นหุ่นยนต์ AI นะครับหากว่าใครมีเวลาที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวตัวเองหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนังที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะบอกถึงความเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกและการเรียนรู้ความรู้สึกของหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ความรู้สึกของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมาให้กับความรู้สึกของหุ่นยนต์นะครับก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เมื่ออลิต้าค้นพบตัวเองนะฮะเมื่อค้นพบตัวเองเสร็จปุ๊บก็เริ่มเรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์นะครับแล้วเธอก็ได้รับความรู้สึกของมนุษย์เข้าสู่บันทึกของตัวเธอนะครับก็คือบันทึกในสมองนะครับยังไงก็น่าจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบหรือเกิดการบอกความเป็นตัวเราหรือค้นหาตัวเราได้อีกเรื่องหนึ่งตามที่ทีทีเอ็มนำเสนอนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตงานดีๆให้กับทุกคนนะครับไปต่อกันเลยครับก็ย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่มีเวลาให้กับตัวเองอยู่กับตัวเองในช่วงวัยของแต่ละช่วงนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าวัยตอนต้นก็เป็นวัยที่ศึกษาเรียนรู้วัยตอนกลางก็เป็นวันไปที่ใช้สิ่งที่ศึกษาเรียนรู้มาประกอบอาชีพเข้าไปตอนปลายก็เริ่มที่จะศึกษาเรียนรู้น้อยลงน้อยลงแล้วก็ใช้มามากแล้วนะครับส่วนมากก็ใช้เวลาในการถ้าไม่ใครได้ป่วยก็จะมีเวลาให้กับตัวเองมากสักหน่อยนะครับแต่ความรู้สึกที่จะเรียนรู้ความรู้สึกนั้นนะฮะหรือการที่ตัวเราจะเรียนรู้ให้มีความรู้สึกถึงภายในของตัวเราเนี่ยครับก็ยากนะครับยากมากๆเพราะว่าความเกิดนานอะความเป็นช่วงวัยมันก็ทับถมหมักหมมจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับซึ่งก็มันอาจจะตายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระตุ้นนะกระตุ้นจริงแล้วการกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับทีนี้กระตุ้นช่วงวัยที่ดีที่สุดก็คือช่วงวัยตอนต้นตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเพื่อต้านทานสร้างอะไรสร้างแรงให้เกิดพลังเป็นม่านบาเรียเป็นซุปเปอร์ไซย่าเป็นโกเซนเป็นเกาะเราเคยได้ยินแต่เรื่องของภูมิคุ้มกันนะนี่มันเป็นภูมิป้องกันสร้างแรงที่เหนือแรงนะครับออกตัวเราไปแล้วก็ต้านแรงภายนอกนะครับที่จะเข้ามาทางระบบประสาทของเราก็คือตาหูลิ้นจมูกผิวสัมผัสนะครับก็จะทำให้เป็นธาตุต่อสิ่งเร้านะครับน้อยมากนะครับน้อยมากยิ่งทำได้ตั้งแต่ตอนเด็กยิ่งใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์หรือศักยภาพของความกายใจจิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องของการเรียนรู้นอกตัวเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนะฮะ
เครื่องมือในการประคับประคองหรือเป็นตัวช่วยให้เกิดความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ให้เกิดอาชีพเท่านั้นเองนะครับส่วนแกนของภายนอกก็คือไอ้ความรู้สึกของตัวเรานี่แหละครับที่มันจะขับเคลื่อนนะฮะคอนโทรลตื่นเช้ามาก็จะรู้เลยนะครับว่าจะทำอะไรนะครับรู้เลยรู้ว่าจะไปไหนจะทำอะไร energy จะมีสูงมากนะฮะ super power นะฮะ energy จะหลั่งไหลนะครับอย่างกับอะไรป่วยพุ่งเลยอ่ะนะฮะจะป่วยพุ่งออกมาเต็มที่เลยมันก็จะบอกเราเองว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับพอบอกเราว่าเราทำอะไรเราทำจากสิ่งที่เป็น energy power มันก็เลยทำให้เราทำอะไรโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยหรือทำอะไรก็เหนื่อยยากนะครับล้ายากล้มยากนะฮะทำได้ไม่รู้จะอยู่จักหย่อนนะครับไม่จบไม่สิ้นไม่หลับไม่นอนนะครับยิ่งทำก็ยิ่งรู้ก็ทำในสิ่งที่รู้นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับทีนี้ผมก็จะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันพลังมันตกนะครับแรงมันตกก่อนหน้านี้พอแรงมันตกร่างกายก็ดันขับดันออกมาเป็นตัวจามให้ร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะฮะให้มีพลังขึ้นมามากขึ้นนะครับเพื่อให้ต่อสู้หรือว่าป้องกันหรือประคับประคองตัวเราให้มีความเสถียรภาพของแรงอย่างอัตโนมัติจุดนี้เราก็เพียงแค่เขาเรียกอะไรเข้าใจมันคำว่าเข้าใจมันก็เข้าใจไม่ได้ก็บอกแล้วนะฮะก็แค่รู้สึกถามว่าผมรู้ยังไงก็เคยรู้สึกอะความรู้สึกมันบอกครับที่ความรู้สึกมันบอกว่ามันอ่อนแรงนะฮะเพราะมันอ่อนแรงร่างกายมันก็ออโตเมติกแรงขึ้นมาเองนะครับก็แค่นั้นเองมันก็เลยจามขึ้นมานะครับพอจามก็อะไรก็เพิ่มไฟฟ้าเพิ่มมีความร้อนขึ้นมานะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับต้องชมซะหน่อยนะครับแม่เจ้า
XS Max Facebook ซึ่งเขาไม่น่าจะลงไว้ครับว่าได้ลงจะหา Facebook นะครับ YouTube ก็ไม่มีคงเป็นตัวท็อปแม่เจ้านเบาพอดโพดมีคนมาเล่นนะสิท่าปิดเลยสมสุนครับผมเชิญหมายเลข 02 5 ช่องได้ค่ะเชิญหมายเลข 03
2 5 ที่ช่อง 9มันกันน้ำได้ไหมครับพี่ได้ครับขาบ้านหาดใน T68ลงได้กี่เมตรครับลึก 1.5 เมตรนานครึ่งชั่วโมงผมต้องซื้อก่อนองค์การไปราคาจะ 6,000 คือตอนนี้มันประหยัดกว่าถ้าคุณลูกค้าจองครับมันจะลดค่าเครื่องผมกด 50% ครับครับถ้าคุณลูกค้าวันขายจริงวันที่วันหลังวันที่8ไปนะครับขายจริงเนาะคุณลูกค้าก็จะซื้อแพงกว่าถามว่าลูกค้ามีโปรอยู่แล้วไม่ใช่เด็กลูกค้ามีอะไรโปรอะไรแหละถูกแล้วลูกค้ามีแพ็กเกจของเดิมเบอร์เดิมอยู่แล้วก็6ได้เลยครับใช้เป็นรายเดือนเท่าไหร่เอ่ย199ครับ199คุณลูกค้ามีแบ็คการ์ดมั้ยครับไม่น่าจะเคยทำไม่มีเนาะมันได้มาได้ยังไงครับแบ็คการ์ดแบ็คการ์ดก็คือใช้ในเรื่องของแพ็คเกจของครูนะครับครับ 3,000 บาทครับซื้อ 3,000 บาทคือคุณลูกค้าจ่ายบินนะบินของครูเป็นชื่อต่อหมายเลขหรือรวมกันเลยเฮ้ยถ้ารวมกันผมถึงนะลองเช็คไหมเช็คได้ครับเอาเลยเป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมลูกค้าหมายถูกอยู่แล้วดูแบบนี้เบอร์ลูกค้าเบอร์อะไรครับ081 3เบอร์ใช่ไหมครับเบอร์เดียวเลยครับ095 950 8242ถ้าทำงานน่ะถึงแต่ถ้าแต่ละเบอร์ไม่ถึงมาเกิน6เดือนเนาะชนะเกินโอ้ยสบายนั้นโหยได้เลยเราใช้มานานแล้วแล้วจะรู้อีก2เบอร์ได้ไงครับต้องเอาเพิ่มไหมเอาเบอร์ไหมร่วมกันแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อเดียวกันนะคนละชื่อไม่ได้ชื่อของเดียวกันใช่เป็นชื่ออีกหนึ่งเดียวกันก็อีกเบอร์หนึ่งอย่างนั้นได้โอเคครับได้ครับมาชนลูกค้าได้ถ้าลูกค้าเป็นแบ็คการ์ดเนี่ยคือมาลดไปเลย 14,000 บาทต่อเครื่องแต่ลูกค้าไม่ต้องชำระล่วงหน้าโอเคเราเลือกผ่อน 0% มันจะได้ยัง 7,990 500 ตัวนี้นะมีครับแล้วได้แล้วมีของเราแล้วก็ซื้อเครื่องหมายได้ร้านเราวางหน้าข้างขาเป็นร้านตัวเดิมเรียบร้อยค่ะติดเดี๋ยวพี่เขาดูให้ครับหัวบ่อยเนี่ยยังไม่ใช่ตัวอัปเดตล่าสุดถูกไหมครับเนี่ยมันจะมาเดือนมีนาอันนี้ล่าสุดหรือยัง P30 ชัวร์นะเขาว่ายังไม่มาเนี่ยรู้ว่ามันจะมาหรือว่ามันไม่รู้โอเคพี่อยากติดตามวันไหนครับไม่ทราบเลยครับไม่มีข้อมูลเลยนี่เขาดูแลหัวบ่อยที่มีแจ้งมาแล้วรุ่นต่อไปมันจะเป็น P30 ไหมใช่ไหมไม่ยังไม่เขายังไม่ได้บุเลยยังไม่ตอนนี้ล่าสุด P อะไรครับ P20 Pro ครับโอเคยังไม่ทราบรายละเอียดเลยยังไม่มีข้อมูลแจ้งมาเลยครับอันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับถ้ามีมันจะเป็น P30 ไหมรหัสมันอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขายังไม่ได้แจ้งมาทางสำนักต่างประเทศเขาจะต้องเปิดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาที่ประเทศไทยมีนาครับมีนาอันนี้ยังคุ้มค่าอยู่ครับครับไม่คอนเฟิร์มมีนามารอดูว่าไม่ส่วนนะ49 79ได้ครับก็อาจจะเพราะว่ามันต้อง 3,000 ถ้าต่อเดือน 3,000 อาจจะแต่ถ้า3เบอร์ถึงแน่แล้วก็ผมอยากได้หัวเว่ย1เครื่องสเปคเด็ดสุดแต่มันจะมาเดือนมีนาแต่ของเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่มีข้อมูลใช่แต่ผมตามข้อมูลมาแล้วก็ Samsung เนี่ยอัพสุดล่าสุดก็เป็นตัว F10 10เสร็จปุ๊บผมอยากได้ตัวสูงสุดก็เป็นตัวเซรามิกความจุ 1 เทราไบต์แรมใช่ปุ๊บทีนี้ถ้าตัวเครื่องขามันแพงมาก
ผมจึงต้องซื้อให้มันผูกกับเป็นตัวนี้ผูกความแพ็กเกจตัวหนึ่งทีละใบเนาะใช่ครับ55,900เนี่ยลูกค้าจ่ายแค่นี้เลย41,900ไม่ต้องลงหน้าคือยอดเนี้ยยอดเดียวจบถ้าลูกค้าซื้ออีก2เครื่องจะได้เท่านี้เลยลูกค้าจะเอา2เครื่องครับสิทธิ์เลขการเลขการก็ได้เอา 9,000 ลูกค้านั้นลูกค้าเอาการ์ดก่อนเลยได้ใช่มั้ยฮะลูกค้าเอาการ์ดก่อนได้ใช่มั้ยในการหลังที่นี่คุยเรื่องเดียวกับเราป่ะเลทการ์ดของคุณลูกค้าเป็นเลทการ์ดอ๋อเป็นเลทการ์ดไม่โดนตัวนี้ก็คือต้องจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายเหมือนกันเป็นราคาจะเป็นคนละเนี่ยราคานี้คุณลูกค้าอ๋อ46,900ลดไป 9,000 ลดไป 9,000 บาทลดไปเลยใบเอาที่ไหนตอบก็ได้ขอแนะนำ 2,140 ชำระล่วงหน้าด้วยพอชำระล่วงหน้า 2,140 เสร็จปุ๊บลูกค้าก็ต้องมาจ่ายเครื่องในราคาลดไปครับโอเค46,900ลูกค้าต้องจ่ายราคานี้ใช่ครับก็คือลดไป 2,000 ราคานี้ลดไป 2,000 ทำยังไงให้ได้ราคานี้ไปหาอะไรมาไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแล้วใหม่ก็จะรอไปอีก6เดือนลูกค้าก็ไม่ได้วันนี้อยู่ก็ไม่ได้ราคานี้อยู่ดีโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมต้องมาก่อนวันที่คุณลูกค้าจะจองเลยไหมขอยังก่อนขอไปคุยก่อนเพราะว่าระยะเวลาการจองเนี่ยมันยืดลงไปถึงวันที่4นะครับ4มีนามีนาใช่ครับโอเคถ้าเกิดจองในขีดวันที่4มีนานะครับคุณลูกค้าก็ยังจะได้ราคานี้ได้ถ้าหลังจากวันที่4มีนาไม่ได้แล้ววอล์กอินเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะไม่ใช่ราคานี้โอเคเข้าใจครับเข้าใจครับจองไว้ก่อนว่าไม่ได้ลงมาทางวันที่เราซื้อได้ลูกค้า2เครื่องได้ครับไปติดต่อหรือว่าจะเอาเบอร์ผมไว้ให้น้องเขียนมาเลยครับคุณอะไรนะครับคุณชื่อเล่นคุณไอซ์คุณไอซ์ไอคอนแทคดีมากนะผมอยากให้เก็บคุณสมบัตินี้ไว้ไอคอนแทคดีกว่าเข้าใจที่ผมพูดไหมเวลานำเสนอการขายอ่ะคุณไอซ์ดีกว่าคนอื่นผมจะเอา2เครื่องเอา2เครื่องแล้วเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บผมจะใช้โปร2โปรก็คือโปร2 Move แล้วก็อีกเครื่องนึงผมจะใช้ของหัวเว่ยแล้วเป็นโปร AS เครื่องที่3พอเครื่องที่3เบอร์ที่3เฮ้ยคุณไหนถ้าเกิดผมมีเครื่องมาแลกอ่ะมันมีอยู่ไหมได้รับเทรดคุณคะเป็นยี่ห้ออะไรเลยก็ Samsung ทีนี้ผมต้องเตรียมอะไรมาบ้างที่ชาร์จไหมหรือเครื่องอันเดียวพอก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นเกรด A เป็นรุ่นอะไรเช็คราคาก่อนกดให้ผ่านไปเลยพี่ต้นเกรดเครื่องถ้าเกรดเครื่องอ่ะครับพี่ต้นถ้ามาแลกอ่ะมันไอโบชัวเงื่อนไขเป็นยังไงดูเป็นรุ่นอะไรคุณคะ A8 ธรรมดาก็ดีนะลองเช็คให้ดูนะไม่แน่ใจนะว่ามันรับหรือเปล่าเพราะว่ามันจะรับคนใหญ่จะรับตระกูล S ตระกูลโน้ตอ๋อก็แปลกไม่รับก็เป็น A9 Pro อือฮึแล้วหัวเว่ยอ่ะหัวเว่ยเป็นรุ่นอะไรหัวเว่ย P10 ต่ำสุด
ไข่สองมีสิทธิ์ถามว่าสองพันเก้าได้พันเก้าเก็บไว้สักแป๊บนึงก็ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าแพ็กเกจจิ้งของหัวเว่ยอะครับมันจะเท่าไหร่อยู่ตอนนี้หัวเว่ยตัวไหนครับพร้อมเบอร์ใหม่อัปเดตล่าสุดครับเอาตัวล่าสุดใช่ขึ้นราคาถ้าตัวล่าสุดมันพีครับผมพี่เขาแนะนำเอาเลยครับพี่เอาทำธุระก่อนเอาธุระก่อนไม่เอาธุระก่อนไม่พวกพี่แค่ถามเพื่อนจะซื้อโนวา4โอ้โหโนวา4ลดราคาตอนนี้คำว่าโนวา4คืออะไรพี่มาใหม่ล่าสุดถ้าเกิดว่าพี่เน้นถ้าพี่เน้นถ่ายรูปแล้วก็พี่เน้นเล่นเกมด้วยต่อไปในอนาคตอ่ะมันก็ต้องเป็นP30ต่อไปในอนาคตต้องเป็นแรม10เอาเรื่องแรมก่อนก็ได้เดี๋ยวนะตอนนี้รหัสของมันอ่ะผมไม่ได้เล่นหัวเว่ยแต่ผมอยากจะลองเล่นดูผมได้ยินคำว่า P20ใช่ไหมพูดถูกไหมเนี่ยใช่ P20พอ20 P20แล้วพอเรียกอัปเดตต่อไปมันจะเป็น P เท่าไหร่ P30จะมาเมื่อไหร่มามีนาโอเคจบขายเมษาขายเมษาใช่แต่ตระกูล P คือ P Picture เน้นกล้องอ่าฮะแต่เมดอ่ะเน้นแบบเมดก็คือมาจากเมกาแบบอลังการยิ่งใหญ่ฉะนั้นคือสเปคเมดจะเป็นแบบสเปคที่แบบว่ารวมสเปคเครื่องความเร็วเน้นศักยภาพเครื่องแบบโชว์เหนืออประมาณนี้เครื่องมันอยู่ฝั่งไหนนี่คือเมดมี3รุ่นอ๋อเดี๋ยวนะฟังนะเพราะฉะนั้นน่ะผมเดี๋ยวถ้าเป็น Samsung ครับพี่ Samsung มีตระกูล A ครับก็คือโน้ตใช่ครับตระกูลโน้ตกับตระกูลไม่โน้ตไม่ใช่A ตัดไปแล้ว A ตัดแล้ว A ตัด A ตัดไปมันมีโน้ต S กับโน้ต ถ้า S สูงสุด S 10S สูงใช่ถูกต้องโอเคตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้มาแล้วโอเคมาวันที่6เนาะใช่ครับพี่โอเคแล้วก็อีตระกูลนึงก็คือตระกูลโน้ตใช่ครับโน้ตคือ P ของหัวเว่ยเนี่ยใช่ไหมถ้าเทียบกันโน้ตคือแบบเดียวกับตระกูล P ไม่โน้ตอ่ะจริงๆโน้ตอ่ะจริงๆตามหลักแล้วโน้ตสเปคจะสูงกว่า S อ๋อฮะสเปคจะสูงกว่า S ฉะนั้นก็แสดงว่าโน้ตคือตัวฝั่งนี้โน้ตจะเทียบกับ 20X โอเค 20X ใช่คำว่า 20X ตระกูล X เนี่ยก็คือฝั่งของเมน X ก็คือยังไม่ใช่ใช่เมนโอเคเข้าใจแล้วผมเก็ตแล้วเมนสมัยก่อนมีแค่รุ่นเดียวเดี๋ยวนี้เมนสมัยนี้แยกมา3รุ่นแล้วถ้าพี่จะเอาโน้ตมาสู้ต้องลองสู้กับเมด 20X ผมจะอยากรู้ว่าตระกูลของผมเล่น Samsung บ่อยครับพี่ผมแค่เอามาเทียบว่าถ้าผมจะเล่นหัวเว่ยครับพี่ผมก็ต้องเล่นฝั่งเมดถูกไหมถ้าพี่เขียนปากกาถ้าพี่ใช้ปากกาพี่เล่นเมด 20X มันลงน้ำได้ไหมลงน้ำถ้าพี่ชอบเล่นกล้องพี่ชอบลงน้ำพี่เอาเมด 20 Pro จบเพราะว่า P30 มาพี่รู้สึกเฉยๆเพราะว่าสเปคมันใกล้เคียงกันอะไรจะเป็นความต่างของ30กับ20 30กับ20คือเมดอ่ะคือจะเป็นสเปคที่สูงสุดเท่าที่หัวเว่ยคิดได้แล้วครับแต่ P อ่ะคือสเปคกล้องสูงสุดเท่าที่หัวเว่ยคิดได้หลักๆคือเรื่องกล้องครับแล้วก็รู้เลยว่ามุก P30 คืออะไรคือจะเอาแรมแบบโนวา4มาใส่ก็แปลว่า P30 ที่จะมาจะเป็นแรม8แล้วก็กล้องก็จะเป็นกล้องที่มากกว่าตัวนี้นิดนึงแค่นิดเดียวโอเคนี่คือสเปคเครื่องเนาะโอเคกล้องประมาณ48 ล้านเมื่อผมจะซื้อของครับพี่ผู้ผมต้องการบอกพี่เฉยๆว่าผมจะเป็นไปทำอะไรดีไหมครับพี่พี่จะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ผมได้ใช่ผมไลฟ์สดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับพี่ผมบุกพายุนั้นก็ต้องมีฝนจบที่เมด20 Pro แล้วง่ายๆเลยเสร็จปุ๊บทีนี้พอถ้าจบเมด20ตระกูล Pro ตัวนี้ผมจะรอเดือนมีนาเมษาถึงจะขายจริง P30 ผมจะรอเดือนเมษาเอา P30 มาเทียบกับเมด20ใช่ให้หน่อยคือตอนนี้สเปค P30 มันรู้แล้วมันจะเป็นยังไงฉะนั้นคือถามว่าพี่จะรอ P30 พี่จะได้อะไรเพิ่มมากดีกว่าใช่ครับ1ก็คือพี่จะได้ลำ8สำหรับการเล่นเกมครับ2คือพี่จะได้กล้องประมาณ48ล้านครับพิกเซลซึ่งจริงๆ40ล้านเนี่ยก็ใหญ่เท่ากับบิลบอร์ดยักษ์โฆษณาแล้วครับคืองานพี่คือไลฟ์สดงานพี่ไม่ได้แบบ
ไปฉายโฆษณาอยู่บนทางด่วนไม่ฉันคือพี่ไม่จำเป็นต้องรอ P30 พี่จบวันนี้ด้วยเมท26เนื่องจากว่ามันเป็นแผนที่จะต้องซื้อในอนาคตเครื่องสุดท้ายพอดีทีนี้พอได้ยินมาว่ามันจะออกมันจะมาเดือนมีนาแล้วมันจะขายเมษาก็เลยต้องรอให้รอมันเพราะว่าเราไม่ได้รีบใช้ตอนนี้ครับเราใช้ Samsung อยู่งั้นพี่รอก่อนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นรอไปก่อนทีนี้มันไปพร้อมๆกันเดียวก็คือต้องการที่จะใช้เบอร์ของ AAS เพื่อเป็นการลองระหว่าง2ค่ายในที่ออฟฟิศเราว่าความเราไม่เคยใช้ AAS เลยตึกพี่สูงกี่ชั้นชั้นเดียวอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องลองเหมือนกันเราไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ถ้าสูงๆเราอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราใช้ AAS ความเร็วของเน็ตหรืออะไรก็คืออยากรู้ธรรมชาติของ AAS ว่ามันใช้งานยังไง2คือการบริการหลังการขายมันเป็นยังไงเพื่อวันนึงเราจะได้มาเปรียบเทียบกันว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าไอ้ที่เราอยู่ของ True เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอย่างนึงเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยอยากจะลองชิมลางดูเพื่อที่ว่าวันนึงถ้าหากว่า AS มันเวิร์คมันเหมาะกับเรามากกว่าเราก็จะย้ายจากเหมือนเราย้ายตอนนี้ผมใช้ iPhone ใช้ Samsung ครับ iPhone เนี่ยที่มันได้ความเสถียรภาพมากเลยไม่ว่ามันจะเล็กใหญ่ใหม่เก่า Samsung เนี่ยมีปัญหาบ่อยไม่เสถียรเท่า iPhone เสร็จปุ๊บล่าสุดผมใช้ Huawei ผมไม่ใช้สเปคต่ำคราวนี้ผมจะลองใช้สเปคที่มันเต็มสปีดในการทำงานดูว่ามันจะสู้จริงๆอ่ะจะบอกว่าเวลาพี่ซื้อโทรศัพท์อ่ะพี่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งลองทีละเครื่องหรอกพี่ดูเว็บแบรนด์ไหนอ่ะผมก็ใช้ได้มาเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่Samsung จ้างเขาHuaweiจ้างเขาทุกบริษัทใหญ่จ้างเขาหมดเลยเขาพูดตรงๆดีเขาพูดดีเสียเขาพูดด่าแบบด่ายับอ่ะฉันคือพี่ดูแบรนด์ไต่พี่ดูโอเคเลยดีดีมากครับตรงกันเพราะว่าก็ดูแบรนด์ไต่มาโอเคตอนนี้ผมอยากได้ตัวแพ็กเกจราคาจริงๆลง S ที่เป็น Samsung อ่ะมีไหม Samsung พี่ต้องถาม PC Samsung นะผมกลัวตอบผิดไอ้แพ็กเกจจริงของมันเฉยนั่นแหละเอาแค่ราคาแพ็คราคาของมันเวลารวมเบอร์กับรวมโปรโมชั่นไม่จริงๆอ่ะต้องอธิบายพี่ฟังเชิญคือการซื้อ S อ่ะหรือ True Detect อ่ะมันจะมีหลายฟังก์ชันครับคือ1ต้องดูประวัติลูกค้าว่าซื้อแบบไหนดีถ้าเกิดพี่ดูแต่ราคาพี่ไม่รู้เรื่องหรอกฉะนั้นคือต้องดูสเต็ปดูหลายสเต็ปเราไม่เคยเป็นลูกค้าของ AS เลยฉะนั้นถ้าพี่บอกพี่ดู Samsung อ่ะผมต้องให้พนักงาน Samsung แนะนำเพราะว่ามันจะมีสเต็ปหลายสเต็ปโอเคแต่ถ้า Huawei อ่ะสเต็ปกับผมจบโอเค Samsung ก็สเต็ปกับเขาจบโอเคนั้นผมจะไปคุยกับใครได้บ้าง Samsung เหรอครับเว็บก็ได้ใช่มั้ยเข้ามาที่เอาเว็บพี่งงโอเคงงเป็นไก่ตาแตกโอเคคำสุภาษิตนี้พี่อาจจะไม่เคยใช้แต่พี่ดูเปิดเว็บพี่จะรู้เลยไก่ตาแตกเป็นยังไงพี่จะเป็นไก่ตาแตกพี่เป็นพ่อหนุ่มรุ่นงามตาแตกพี่ลองถามน้องเสื้อขาวดูให้น้องเทียบโปรดีว่าพี่จะซื้อยังไงราคาเท่าไหร่เสื้อขาวผู้หญิงผู้ชายมีสองเพศผู้ชายอ๋อโอเคครับน้องคนนั้นก็เป็นสองเพศเหมือนกันแล้วแต่พี่เรียกว่าเป็นเพศไหนนั่นแหละพี่ให้เขาเทียบโปรดูว่าเบอร์พี่อ่ะเบอร์เนี้ยซื้อโครงการไหนดีราคาเท่าไหร่ดีแต่พี่ก็ชอบกล้องโกโปรแล้วผมว่าไงพี่ต้องจบที่หัวเว่ยเพราะว่าถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องกล้องใช้กล้องจริงๆจังๆหัวเว่ยตอบโจทย์เรื่องกล้องแต่ถ้าเป็นซัมซุงอ่ะถ้าเรื่องปากกาผมยอมแพ้หุ้นกลงก็ยอมแพ้เพราะว่าเราไม่ทำออกมาไม่ทำปากกามาแข่งกับเขาแต่ว่าเราทำปากกาเพื่อตอบสนองลูกค้าบางส่วนที่เขาต้องการใช้ปากกาพี่ไม่ใช่พนักงานของ AS หรอหัวเว่ยแต่ผมไม่ได้พูดเชียร์แบรนด์หัวเว่ยไงแต่ผมพูดว่าถ้าเกิดพี่มีกอโปรอยู่แล้วอ่ะพี่ชอบกล้องก็ต้องจบที่หัวเว่ยอยู่แล้วแหละประมาณนี้พอดีว่าที่ซัมซุงพอดีว่าผมหลายเพราะว่าคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันแหละเราต้องใช้หลายยี่ห้อแค่นั้นเองถ้าผมเป็นพี่นะครับโทรศัพท์คู่หูสำหรับช่างภาพอย่างพี่หนึ่งหัวเว่ยโปรสองไอแพดรุ่นที่มีปากกาจบแล้วพี่ที่แม่งซื้อหลายเครื่องไม่ต้องมีหลายเครื่องเลยพอดีผมถ่ายทอดสดหลายแพลตฟอร์มผมถ่าย4แพลตฟอร์ม Facebook YouTube Instagram แล้วก็ Twitter อ๋อมันต้องมี4เครื่องใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะผมจะเอาทุกยี่ห้อมาเทียบกันเพราะว่าถ้าเป็น iPhone เจอหนาวดับเลยครับ Samsung ไปต่อครับพี่ผมไปที่ Samsung แบรนด์เกาหลีอยู่แล้วHima นี่คือHima นี่สู้ไม่ได้เลย iPhone สู้ไม่ได้เลยก็โทรศัพท์คู่ใจพี่ผมมองว่าอะไรนะ iPad สักเครื่องนึงก็ได้iPad 1เครื่องหัวเว่ยเมท20 Pro 1เครื่อง Samsung อาจจะเป็นSamsung Note อย่างเดียวเลย Note เพราะว่าถ้าเป็น S ไม่มีปากกาแบบไอ้จอใหญ่ไปเขียนไม่สะดวกเราไม่สะดวกเราต้อง outdoor เราจะแบบออกไปแอคทีฟต้องเอา Note เนี่ย
ือสรุปคือสำหรับพี่ผมว่า4เครื่องเครื่องแรกเป็น20 Pro เครื่อง2ก็เป็นโน้ตเป็นโน้ตตัวใหม่ล่าสุดไปโน้ต9โน้ต9เครื่องที่3ก็เป็น iPad iPad เอาตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องแพง iPad ตัวเริ่มต้นก็ได้แล้วพี่มีการตัดต่อที่เองใช่มั้ยอีดิเตอร์บ้างก็ต้องเป็น iPad Pro 3เครื่องแล้วเครื่องที่4ผมมองพี่ใหญ่ผมมองรุ่นเล็กผมมองรุ่นเล็กหมดเลย iPad ผมไม่ได้ใช้ละครับผมมองตระกูลไอตัวถ่ายตัวโทรเนี่ยตัวโทรศัพท์นี่แหละธรรมดาละครับพี่เดี๋ยวรอเขาว่างเดี๋ยวพี่รอเขานะพี่เข้าแถวรอผมต่อลูกค้าขอบคุณมากผมไม่ใช่ลูกค้า AS แต่ว่าผมอยากจะทราบแพ็กเกจระหว่างSamsung 10อะครับผมควรจะซื้อในราคาพร้อมเครื่องพร้อมโปรอย่างไรบ้างครับไม่มีเบอร์กับ AS เลยก็คือต้องเปิดเบอร์ใหม่ครับครับเพื่อผูกแพ็กเกจหรือไม่ผมก็ย้ายเบอร์มีเบอร์รายเดือนกับ AS อยู่แล้วใช่ไหมมีเบอร์รายเดือนกับ True กับค่ายอื่นอยู่ก็ย้ายค่ายเข้ามาได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 โครงการ S10 ย้ายค่ายเข้ามาดูเช็คราคาครับผมรุ่นโน่ขึ้นอีกครับขึ้นอีกได้ไหม1 เทราไบต์ผมก็อย่างเช่นลูกค้ามันจะมีหลายแพ็กเกจให้พี่เลือกตั้งแต่699ไปจนถึง 1,200 ตัวเล็กตัวแต่ว่า699เครื่องเทราไบต์เนาะใช่โอเคถามว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง699 1,200 นอกจากราคาแล้วมันต่างอะไรมั่งที่พี่จะได้คือราคาต่างแล้วเนาะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นตัวต่างมากไปกว่าราคาและหรือราคาเครื่องเท่าไหร่ที่ที่699 699ลด 7,000 นะคะเหลือ 48,900 อืมว่าไปถ้า899ลดไป 9,000 อืมเหลือ 46,900 ครับครับแล้วก็1,099ลดไป 14,000 ครับเหลือ 41,900 นี่คือราคาเครื่องนึง 41,000 โอเคอันนี้ยังไม่รวมแบบล่วงหน้าอะไรนะคะพี่อะไรคือล่วงหน้าคะค่าบริการล่วงหน้าตรงนี้จะเป็นค่าบริการที่เก็บก่อนพี่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อแต่ละเดือนละครั้งหรือว่าทีเดียวเลยเขาจะหักให้ค่ะลูกค้าอย่างเช่นพี่สมัครแพ็กเกจกับ1,699ใช่ไหมณวันที่พี่มาซื้อเครื่องพี่จ่ายล่วงหน้าไว้ 3,000 มันจะเฉลี่ยคือว่าพี่เดือนละ310เดือนโอเคเข้าใจถามว่าโปรโมชั่นตัวนี้อยู่1 ปีโอเค1ปีเนี่ยมันก็ขาดจากกันแล้วนะ1ปีก็คือพี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใน1ปีนี้พี่เลิกกับหนูไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคโอเคของต้องจองภายใน6ถึงเดี๋ยวดูให้จำไม่ได้ตัวเลขข้อมูลตัวนี้พี่ไปอยู่ในเว็บได้ใช่ไหมนะดูในเว็บได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้หนูไม่มีเปเปอร์ให้พี่เนาะโอเคโอเคโอเคมันเป็นภาพลักษณ์ด้วยไหมนี่เนาะมันจะต้องมาปุ๊บ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 คิดคำนวณคิดคำนวณจองเหรอพี่ได้ครับพี่มี3ยี่ห้อให้หนูเลือกแล้วก็พี่มีเงินให้หนูไม่อั้นถ้าหนูจะเลือกหนูจะเลือกหัวเว่ยซัมซุงหรือไอโฟนเลือกไอโฟนเหตุผลพี่ว่าหนูเวลาพี่ตอบหนูตอบที่ไหนว่ามันดียังไงไอโฟนมันจะตรงกับพี่ไหมก่อนหน้านี้หนูลองใช้ Samsung ใช่ไหมเออมันเอาไปเครื่องมันก็จะอื่นลวนอื่นช้าใช่โอเคแต่ใช้ไอโฟนนี้ใช้นานก็ปีจะ2ปีหรอก็ยังโอเคนะแต่หนูเป็นคนที่แบบใช้เครื่องแบบหนูไม่ได้เล่นเกมอะไรหนักเลยปกติทั่วไปโอเคพี่ถามหนูว่า3ยี่ห้อนี้มันลงน้ำได้ไหมไอโฟนได้ซุ่มไม่แน่ใจโอเคถามว่าโอเคนะเมื่อกี้เราพูดถึงหัวเว่ยใช่ไหมคะใช่นะหนูเตรียมหาไอโฟนให้พี่ด้วยเลยจองพี่เปิดจองวันไหนนะ8เปิดจอง S10 อ่ะเฮ้ยจองได้เลยเปิด
จองได้ถึงวันที่22วันนี้เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเช็คก่อนเดี๋ยวนะรับเครื่อง608เดี๋ยวๆๆ4ตัวปิดคือง่ายพี่ต้องมาทำให้มันเสร็จก่อนวันที่6ใช่ไหมครับเนาะอ๋อเริ่มจองเริ่มจองก็คือ21กุมภาจนถึง4มีนาคมโอเคต้องทำให้เสร็จก่อน4มีนาผมต้องมาตอนนั้นพอ6ถึง8มีนาโอเคตัวเล็กหาไอโฟนให้หน่อยหนูถอยมาคนเขาจะดูเครื่องถูกต้องครับไอโฟนอ่ะพี่ใช้ตั้งแต่พระเจ้าเห่าอ่ะมันไม่เคยลวนเลยมันอึดมันถึกมันทนมากใช่ๆสูงสุดครับสูงสุดมันอะไรอ่ะ X-Max 512 X-Max ถามว่าก่อน X-Max มันคืออะไรก็เป็น S10S ปกติถามว่ามันแตกต่างกันยังไงตัวบอดี้หน้าจออย่างเดียวแค่นั้นเองใช่ขนาดเล็กขนาดใหญ่โอเคอ่ะต่อโอเคโอเคน่ารักเอา X-Max X-Max นะตัวเป็นตับสูงสุด57,900 พร้อมยังไม่พร้อมโปรอ่ะเอาพร้อมโปรมาพร้อมโปรก็จะลดเริ่มต้นตั้งแต่ 3,600 ไปจนถึง 7,700 บาทเอา 7,700 เหลือเท่าไหร่ 7,700 ลดแล้วเหลือ52,000 บาทก็ยัง 50,000 อยู่ถามว่าพี่ไม่ได้เป็นลูกค้า AS มาเลยถ้าสมมติพี่เป็นลูกค้า AS มาพี่ไปหาเบอร์มาพี่จะมีส่วนลดอีกไหมจบแล้วโอเคอีกทีที่พูดมาดิเมื่อกี้เท่าไหร่นะสูงสุดเท่าไหร่นะที่พร้อมโปรพร้อมโปรพร้อมโปรสูงสุด 7,700 หรือ 52,000 บาท 52,000 บาทแม่เจ้าป้นเลยว่าอย่างนั้นน่ะ Thank you น้องรักขอบคุณมากทั้งหมดนี้ขอบคุณครับพี่สามารถดูในเน็ตได้ใช่ไหมโอเค Thank you พี่เอาอันนี้ไปดูไหมเอามี Samsung มั้ยโอเคหัวเว่ยจะมาเมื่อไหร่หัวเว่ยตัวไหนตัวใหญ่ตัวที่จะมาในอนาคตไม่อันนี้มันพี20ใช่ไหมตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวตัวเล็กระหว่างเมดจะทำกับไอตัวที่ไม่ใช่เมดมันเรียกว่าอะไร20ใช่ระหว่างโปรกับเมดหนูจะเอาอะไรถ้าเป็น Samsung Samsung จะมี Note กับ S Note กับ S อันไหนใหญ่กว่ากันหน้าจอหรือว่าตัวอะไรโน้ตก็ไม่ใช่ขนาดหมายถึงว่าความเป็นสเปคของมันอันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนคือราชาอันไหนคือพลทหาร S 10ใช่ใช่ตระกูล S ก็คือ S8 S9 A Note คนที่พูดเรื่องของ Samsung ในที่นี้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เดินไปหาเขาอ๋อถามหัวเว่ยก็น่าจะรู้นะไม่สนใจไม่อยู่ จะตีวิธีถามพี่ขอบคุณมากน้องรักพี่ชายผมแค่ต้องการถามว่า Samsung อ่ะครับพี่ Note กับ S อันไหนคือราชาไหนคือกษัตริย์ Note กับ S เอ้ยอันไหนคือพลทหารอันไหนคือกษัตริย์เป็นผัวเมียกันพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้า Note ก็เป็นพระราชาไปเลยแต่ S ก็เป็นน่าจะเป็นพระราชินีอำนาจยังไงก็เหนือพระราชาไม่ได้อยู่แล้วเป็นผัวเมียกันดีกว่าพี่ที่เหนือกว่าคืออะไรเหนือกว่าเรื่องปากกาจริงๆสเปคมันจริงๆจะบอกว่า Samsung อ่ะคิดง่ายๆ Note กับ S สเปคจริงๆสเปคเดียวกันแต่ว่า Note เพิ่มเติมเรื่องปากกาแล้วก็ทรงเหลี่ยมๆเพราะมันเอาไว้เขียนแต่ S จะเป็นโค้งๆแล้วก็สเปคเดียวกันแต่ราคา S จะถูกกว่ากันนิดนึงฉันคือคนที่เขาซื้อ S คือเขาไม่ชอบปากกาแต่คนที่เขาซื้อ Note คือเน้นปากกาลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้ไหมถ้า S กับ Note กันน้ำทั้งคู่นะพี่โอเคแต่คือโทรศัพท์ทุกยี่ห้อพี่ซื้อกันน้ำก็จริงแต่เวลาลงน้ำมาแล้วพังเพราะน้ำพังเพราะน้ำมันซ่อมฟรีแต่ถ้าพังเพราะความชื้นซึ่งปกติเวลามันพังเพราะความชื้นหมดยี่ห้อเอ้ยหมดประกันทุกยี่ห้อก็ต้องแยกก่อนมันกันน้ำจริงแหละพี่แต่ความชื้นนะกับน้ำมันคู่กันครับโอเวอร์ก็กันน้ำโอเวอร์ก็กันน้ำโทรศัพท์แพงๆกันทุกยี่ห้อพี่เอาโอเคเมดกับ
P เมจกับ P อันไหนคือกษัตริย์อันไหนคือพลทหารเมจก็เป็นพระราชาเป็นพระราชาเทียบเท่ากับโน้ตโน้ตเทียบเท่ากับiPhone X Max โอเคกษัตริย์เทียบเท่ากันแต่คนละประเทศอันนี้กษัตริย์ประเทศจีนนะกษัตริย์เกาหลีนี่กษัตริย์อเมริกาโอเคโอเคแล้วนี่ก็ P ก็เป็นพระราชินีโอเคประมาณนั้นคนจริงโทรศัพท์ปัจจุบันเทคโนโลยีสเปคมันสูงสุดมันก็ได้แค่นี้มากกว่านี้ก็คือเรื่องกล้องแล้วก็เรื่องแรมแค่นั้นเองโทรศัพท์พวกนี้มันไม่มีอะไรมากก็มีอยู่แค่นี้ผมจะถามว่าเวลาเราใช้ iPhone ไปเรื่อยๆมันบอกว่าเต็มๆแล้วมันให้ไปซื้อคลาวด์คืออะไรความจำเต็มไงพี่ capacity นั่นหมายความว่าเวลาผมซื้อเครื่องอ่ะผมต้องคิดดีว่าผมจะต้องซื้อความจุที่มันสูงสูงไหมถูกไหมผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อไอ้คลาวเพิ่มในการเตือนของ iPhone อยู่ตลอดเวลาจำเป็นถ้าพี่ขยันเอาออกอ่ะพี่ซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้ที่ความจำไม่ต้องเยอะขยันเอาออกก็พอคือจริงๆคือถึงแม้พี่ซื้อเยอะแต่พี่ไม่เอาออกเลยมันก็เต็มอยู่ดีประเด็นอย่างนี้ครับเครื่องเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรใส่เสร็จปุ๊บแต่มันหนีอัปเดตไม่ได้เกี่ยวไหมเกี่ยวเนาะเพราะตอนนี้เครื่องผมไม่มีอะไรเลยแต่มันเต็มมันบอกมันเต็มให้ซื้อเพิ่มก็มันไม่มีอะไรใส่ก็แสดงว่าไอ้ตัวอัปเดตนั่นแหละมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมันดันหลังมาเรื่อยอัปเดตและแอปอัปเดตอัปเดต iPhone นั่นแหละiPhone อะไรพี่ iPhone 5โอ้ถึงเวลาของมันแล้วพี่พี่โอเคครับพี่แต่มันใช้ดีมากมันตอนที่ Samsung เพียงพ้ำอ่ะคือสเปอร์ลวนครับแล้วก็ P ผมเนี่ยมันซื้อ P ต่ำครับพี่ P ที่มีปัญหาบ่อยก็คือการตอบสนองช้าครับคือมันใช้ไม่ได้อ่ะผมต้องทำงานเร็วๆๆๆเสร็จปุ๊บผมตอนที่ผมซื้ออ่ะผมแค่ซื้อว่าจะมาลองไม่ได้คิดว่าจะมาทำจริงๆแต่ตอนนี้ล่าสุดก็เนี่ยดูแบร์ไตนั่นแหละแล้วมันทำให้คิดต้องลองเพราะว่าในอนาคตผมได้ยินข่าวมาว่ามันจะแยกอินเทอร์เน็ตออกจากกันครึ่งโลกเลยพี่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างไหมผมยังไม่ถึงขนาดนั้นโอเคเพราะฉะนั้นน่ะถ้าผมหนีหัวเว่ยซึ่งตอนนี้หัวเว่ยกำลังครองตลาดโลกมาครึ่งโลกแล้วแล้วก็วันหน้าผมจะไม่รู้เรื่องหัวเว่ยเลยถ้าผมหนีมันวันนี้ผมก็จะไม่สามารถตามมันได้แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยต้องมากลับมาใช้หัวเว่ยอีกรอบถ้าเกิดอเมริกายอมจับมือกับหัวเว่ยก็เรียบร้อยเกือบทั้งโลกแล้วพี่ตอนนี้อเมริกาก็ไม่ยอมอันนี้ปัญหาที่อเมริกาโอเคเพราะตลาดหัวเว่ยโตมากแต่ไม่ให้โตใช่แล้วหัวเว่ยก็ประกาศแล้วว่าคุณไม่ใช่ศัตรูผมคือว่าง่ายคือเหนือมากหัวเว่ยตอนนี้อีกอันนึงไอ้สเปคสูงๆของแต่ละค่ายตอนนี้มันเล่น 5G ได้ยัง 5G หรอสูงแต่ละค่าย AS Max 5G ได้ยังยังไม่มีโทรศัพท์ในเมืองนะไม่มีไหน 5G แล้วหัวเว่ยล่ะเล่น 5G ได้หรือยังยังไม่ได้ตัวสเปคเครื่องได้หรือว่าแค่ระบบยังไม่ได้จริงๆสเปคเครื่องต้องได้ผมได้ยินมาว่ามันได้แล้วมีแล้วแต่ว่าใครไม่ปล่อยออกมาฮะเพราะว่าต้นทุนมันยังสูงอยู่ okay. ถ้าปล่อยออกมาโทรศัพท์มันก็ไม่ได้ราคาถูกเพราะว่าสเต็ปของ Huawei ที่ผู้บริหารเขาผลิตออกมาคือสเปคถูกเข้าถึงบุคคลประชาชนทุกคนโอเคถามว่าควอนตัมกับ 5G เกี่ยวข้องอะไรกันไม่เกี่ยวควอนตัมกับ 5G คือควอนตัมกำลังจะเริ่มต้นแล้วมันจะมาอะแดปพลายให้ใช้กับโทรศัพท์โอเคไหมมันเกี่ยวข้องกับ 5G ไหมนี่ผมถามเป็นความรู้นะครับผมก็ยังไม่รู้นะพี่โอเคพี่ต้องสอนผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างผมก็รู้บางอย่างผมก็ไม่รู้ผมแค่ต้องการแยกระหว่างพลทหารกับราชาให้ได้เพราะว่าถ้าดูตามนี้อันนี้มันไม่มีประกาเนาะหรือมันมีไอเมดเมดมีประกาเมด 20X มีประกาถ้าตามเข้าใจตอนนี้เมดมันก็จะเหนือกว่า P ครับโอเคนะเมดเหนือกว่า Pพรุ่งนี้ที่ผมสเปคคร่าวๆโดยประมาณผมจะรอเดือนมีนาเพื่อซื้อหัวเว่ยจริงๆแต่ผมก็ต้องรู้ให้ได้ว่าผมก็จะรอขายพี่เหมือนกันดีมากครับมีนาพี่ต้องมานะฮะโอเคผมแค่ต้องการรู้ว่าไอ้เมดกับ P มันแตกต่างกันยังไงเหมือนกับที่เราเข้าใจไหมว่าระหว่างตระกูลโน้ตกับตระกูล S ซึ่งผมมาเล่น S อยู่ครับผมก็รู้เหมือนกันว่าเอ้ยรู้มาค่ะว่าไอ้โน้ตอ่ะมันครบเครื่องกว่าแต่แล้วก็มันมีประกาแต่ผมไม่ได้ใช้ประกาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้ถ้าในโน้ตมันไม่ได้มีอะไรกว่า S ผมก็ไม่เอาโน้ตอยู่แล้วเหมือนกันถ้าหากว่าในเมดมันไม่ได้มีอะไรดีไปกว่า P ผมก็เล่น P ครับ
นอกจากว่ามันมีอะไรดีที่ผมอยากจะรอฟังจากพี่นี่แหละในอนาคตของเดือนมีนาด้วยนะมีนาผมค่อยบอกพี่แล้วกันถ้าเป็นตอนนี้ของที่เราเห็นตรงหน้าอะไรดีกว่าระหว่างเมทตอนนี้มันรู้อยู่แล้วเพราะว่า P20 Pro มาออกมา1ปีแล้วฉันคือ P20 Pro จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วณวันนี้นะแต่ P30 อ่ะคือไอ้ที่ผมบอกพี่มันสเปคทันแบบครับผมแค่ต้องการที่ระหว่างเมทณวันนี้นะเมทกับ P ณวันนี้คือ P20 ครับไม่ได้พูดถึง P30 ครับผมโอเคก็คือเมท20เอา20 Proเพราะว่า P ก็คือถึง P 20โอเคเอาตัวท็อปของตัว P ในอดีตครับศักยภาพเครื่องมันเปลี่ยนไปคือตัวของฮาร์ดแวร์ครับก็คือตัว P 20 Pro มันไม่มีมันชาร์จได้แค่7วัตต์ครับแต่ถ้าเป็นตัว Mate 20 Pro อ่ะเร็วขนาดครับแต่ครับเรื่องความเร็วในการชาร์จแล้วก็2คือเรื่องการ NFC ในการชาร์จแบตคือการแตะด้านหลังแล้วชาร์จแบตเข้าหากันซึ่งตอนนี้มีแค่ยี่ห้อเดียวมาของโลกก็คือ Huawei ตัว Mate 20 Pro ใน P มันไม่มีตรงนี้คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มมาแล้วก็เรื่อง AI คือในตัว Mate 20 Pro มันมี AI ที่ฟังก์ชันมากกว่าเดิมในการปรับให้เหมาะกับแต่ละสภาพแสงคือ Mate มีแต่ P ไม่มีแล้วตัวกล้องก็เหมือนกันตัวกล้อง P 20 Pro จะแยกเป็น3กล้องกล้องสีกล้องขาวดำแล้วกล้องเทเลกล้องซูมแต่ถ้าเป็น Mate 20 Pro อ่ะมันจะแยกคือตัดกล้องขาวดำออกไปมันจะมีกล้องสีกล้องเลนส์กว้างกล้องเลนส์ซูมแล้วก็เพิ่มมาก็คือตัวซุปเปอร์มาโครซึ่งฟังก์ชันไปเพิ่มมาอีก1ฟังก์ชันมาโครมาโครด้วยก็คือเป็นจำนวนเลนส์ที่มีมากขึ้นแล้วก็ศักยภาพเครื่องที่มันสูงขึ้นในเรื่องของกล้องด้วยความสว่างก็เหมือนกันการซูมก็เพิ่มจากเดิมมาจาก5เท่ามาเป็น10เท่าซึ่งเอาเป็นว่าซูมเหมือนเจาะรูดูข้างบ้านเลยพี่สว่างสวยเหมือนแอบดูก็เลยฉันคือเหม็นก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะคือให้ผมเล่าถึงผมแค่อยากรู้ว่าระบบประมวลผลของเมทดีกว่า P แล้วงั้นน่ะถูกมั้ยรูปปื๊ดเนี่ยขึ้น CPU เยอะขึ้นโอเคนั้นจบที่เมทโอเคนั้นจบที่เมทครับอารมณ์เหมือนพี่จ้างเด็กจุฬาจบคณะเดียวกัน3คนมาทํางานกันแต่ถ้า P 20 Pro เหมือนพี่จ้างเด็กจุฬาคนนึงธรรมศาสตร์คนนึงทํางานเดียวกันคือแต่คุยกันไม่รู้เรื่องโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวมีนาผมรอที่นะโอเคโอเคผมต้องเปิดเบอร์ด้วยมันจะได้เครื่องราคาต่ำลงอีกซื้อก็ผมนะอย่าซื้อที่อื่นชื่อบอยพี่บอยหล่อที่สุดในช็อปแล้วโอเคตอนนี้ที่เล่นเกมเรียบร้อยครับนะครับผมเดี๋ยวนะให้บวกตันตัวเล็กน้องครับบวก S สูงสุดให้พี่หน่อย S10 พร้อมโปรโมชั่นเท่าไหร่สเปคสูงเหมือนกันนะสเปคสูงสุดเลยครับน้องคนที่เขายืนอยู่ตรงนั้นเขาคือใครอะผู้บริหารเหรอใส่แว่นเหรอน้องคุณลุงค่ะอ๋อเป็นอะไรพี่ไม่ใช่ลูกค้าของ AS พี่ต้องเปิดเบอร์ใหม่ถ้าพี่เป็นลูกค้าอยู่แล้วพี่จะได้ลดอีกไหมไม่โอเคโอเคสมัครแพ็กเกจเท่าไหร่พี่ถึงอยากรู้ครับว่าสมัครแพ็กเกจเท่าไหร่ในดีเอที่มันสามารถซื้อได้1ทีละไบต์ถูกไหมครับแต่มันมีราคาต่างกันอ่ะพี่แค่อยากรู้ว่าไอ้ความต่างตรงนั้นพี่จะได้อะไรและเสียอะไรถ้าหากว่าพี่ใช้แพ็กเกจสูงสุดกับแพ็กเกจต่ำสุดในราคา1เทราไบต์ถ้าตัว1เทราไบต์มัน 55,900 นะคะพี่ก็คือถามก่อนว่าตัวเน็ตกับตัวโปรอะไรอย่างเงี้ยต่อเดือนอ่ะพี่ใช้เยอะไหมใช้เน็ตระเบิดระเบ้อมากกว่าก็แนะนำเป็นเอาสูงสุดไปเลย 1,299 บาทตัวเนี้ยพี่จะได้อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดอืมไม่โทรอยู่ที่ไม่เอาอันนี้ไม่อยากรู้นี่ไม่อยากรู้จะเอาราคาเครื่องอย่างเดียวลดไป17,900
ปากกาตัวเล็กย้ำว่าตารางนี้ขอโทษค่ะตารางนี้อยู่ในตารางนี้อยู่ในเน็ตมีนะมีค่ะโอเคเท่าไหร่นะ3เท่าไหร่นะคะ 37,950 37,950โอเคอย่างเงี้ยสู้ได้ถ้า 37,000 บวกล่วงหน้าด้วยนะบวกล่วงหน้าเพราะพี่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 8,000 เพื่อเฉลี่ยใน1ปีกลัวหนีเหรออย่างเงี้ยหนูใช่มั้ยถ้าหากว่าพี่หนีก่อนก็แสดงว่าต้องไปฟ้องศาลกว่าจะฟ้องศาลเสร็จมันก็แพงกว่า 8,000 ถูกไหมอย่างเงี้ยเนาะถามให้ความรู้นี่คือราคาที่ต้องจ่ายใช่แต่ตัว 8,000 น่ะก็จะคืนในค่าแพ็คเกจให้จาก 1,299 ได้คืนตัวละ800แต่ซื้อเครื่องนี่แหละเท่านี้นี่แหละโอเคเกตขอบคุณมากครับสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าศูนย์กับเมเจอร์บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับพี่ไอ้พอผมมาจ่ายจ่ายในราคานี้ถามว่าผมต้องจ่ายล่วงหน้าอีกไหมค่าโทรไม่ต้องล่วงหน้าจ่ายแค่ราคานี้ยอดนี้จบเลยโอเคยอดนี้จบเลยลูกค้ารายเดือนลูกค้าก็จ่ายเดือนตามสเต็ปไปเลย899ไปเดี๋ยวนะถ้าลูกค้า899ขึ้นไปอ่ะประเด็นมีว่าลูกค้ามีโปร199อยู่ใช้โปรเดิมได้โอเคจบขอบคุณมากครับเจอกันพี่ไอ้ไม่หนีไม่หนีได้ไม่หนีไม่หนีพี่ไอ้ได้ของแถมอะไรป่ะเนี่ยของแถมไม่มีเลยครับเป็นส่วนลดอย่างเดียวของแถมคือในกล่องหมดเลยของอุปกรณ์ในกล่องคำว่าในกล่องมันมีหูฟังไร้สายหรือว่ามีสายมีสายครับแล้วที่มันโฆษณาว่ามันแถมไร้สายกับอะไร Watch Watch นะอ๋อนั่นคือราคาเต็มเลยไม่ลดเลยคนเราบอกครับแบรนด์ช็อปคือไม่ใช่ทรูแบบนี้โอเคโอเปอเรเตอร์โอเคขอบคุณมากอ๋อเข้าใจละโอเปอเรเตอร์ถ้าแปลเป็นภาษาคือตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ช็อปก็คือติดพอไม่เกตอ่ะพอไม่เกตก็คือจะเป็นผลลดซื้อพอเกตดีกว่าใช่คุ้มกว่าขอบคุณพี่ไอ้อมไปอ้อมมาจริงอะไรครับเขาบอกว่าจะเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าเราจะไม่รู้เรื่องว่าเขาซื้ออะไรตัวเล็กพี่ขอถามคำถามสุดท้ายราคาเต็มของตัวนี้พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้4เท่าไหร่4
6,510 บาทโอเค thank you น้องรักขอบคุณมากสุดยอดโอ้เหมือนซื้อรถได้1คัน ดาวรถได้1คันบาทมีครับเนี่ยการถึงต้องรู้มากใช่อ๋อมันก็ราคาแล้วไล่กัน4,6,5,4,6,910บาทโอเคผมจะไปร้านไดโซพูดใหม่พี่ทำรายการพี่เป็นรายการที่ทำรายการอยู่ว่าไงว่าไปคือเห็นเนี่ยหิวอยากทูดไปตะเล็กแต่ต้องหัวใช่ก็เฮ้ยผมจะมาตรงนี้ทำไมหนอเก็บมือถือไว้เดียวผมจะมาร้านไดโซะไงผมบอกให้เลยว่าวันนี้ผมแต่งตัวไงแล้วเขาถือกระเป๋า กระเป๋าเสียความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเดิมๆ